สวัสดีค่ะทุกๆคนมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมากินลูกพีชนะคะตอนแรกจ้ะพี่น้องค่ะกินก่อนนอนจ้ะพี่น้องนี่เห็นปะมืดแน่จักหน่อยขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่มาเบิ่งอันกล้องนี่นะจ้ะพี่น้องกะหาหน่วยเนาะหาหน่วยนี่ซื้อมาอยู่2ยูโรจ้ะพี่น้องประมาณ80บาทไทยเนาะนี่เลยจ้ะมาซิมน้ำกันลักษณะนี่เลยจ้ะเป็นคนขนนะคะรุ่นนี้สิบมีขนเหมือนกำมะหยี่นะคะสัมผัสได้กับบอกเคยซื้อแบบนี้โอ้ยบอกซื้อแบบมีขนกำมะหยี่แบบนี้จักเทือค่ะมาลองกันจ้ะพี่น้องบีคือสิบัวได้ดอกบัวได้เอาเมียนมาหวานฉ่ำหาหน่วย80บาทราคาถือว่าแพงสี่ร้อยกรัมหาหน่วยนี่สี่ร้อยกรัมทุกคนข้างในเขาสิบมิลลิเมตรเขาออกไปแหละอร่อยรอแป๊บนึงถ้าดูดีๆเราจะมีขนนิ่มๆเหมือนกำมะหยี่เลยช่วงนิ่มเบลเยียมผลไม้ผักเยอะมากถ้าของน้ำเขาทุหลอกทุเรียนบักมงบักม่วงเนี่ยสิแพงโอ้ก็พี่น้องบีบ่ได้ช้ำมากหวานหน้านี้ผลไม้ค่อนข้างที่จะหวานราคาได้ง่ายสิแนะนำการซื้อผลไม้ในร้านค้าเด้อพี่น้องสายพันธุ์เดียวกันถ้าเขาแพ็คกิ่งแบบนี้แล้วแพงถ้าเขาซื้อหยิบเป็นลูกที่เขาเทในบักสายพันธุ์เดียวกันสิถูกไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะปกติแม่เมียซื้อผลไม้แม่เมียซื้อเลือกดิบใส่ถุงสั่งน้ำหนักเป็นกิโลถ้าแบบนี้สะดวกยิบก็ต้องไปสั่งแต่ว่าค่อนข้างสิแพงเพราะว่าเขาคิดค่าแพ็คกิ้งกรอบหวานช่ำชื่นใจมากเลยหามาซิมแล้วพี่น้องแซ่บๆลูกพริกจ้ะบ๊ายบายจ้า